แรกที่ทำให้อาเป็ดนับถือครูบาที่อาเป็ดเล่าไปก็คือที่เห็นลูกแก้วหมุนวนตรงนั้นคืออาเป็ดก็คือศรัทธาพระครูบาเลยใช่มีอีกหนึ่งเรื่องที่อาเป็ดรู้สึกว่าเป็นปาฏิหาริย์สำหรับอาเป็ดเหมือนกันเป็นอัศจรรย์เหมือนกันคือเรื่องอะไรครับอาเป็ดครับคือจริงๆแล้วมันผ่านมาหลายเรื่องหลายเรื่องราวที่เราเจอแต่ว่าที่เจอข้างหลังสุดหนักๆก็คือตอนอาป่วยไข้ขึ้นสูงมากก็เข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำแล้วเราก็วูบนอนอยู่บนกระเบื้องในห้องน้ำจนเอ๊ะรู้สึกว่าหนาวเอ๊ะนี่ไม่ได้เตียงที่เรานอนนี่หว่าเรานอนที่พื้นนี่หว่าแสดงเลยคิดว่าเออสงสัยไข้ขึ้นสูงกูเลยต้องมานอนที่พื้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรก็ก่อนก็ไปทานอาหารเช้าไม่ได้ลงข้างล่างทานอาหารเช้าข้างหน้าก็คุยกับแฟนพี่ปูไปนอนกระเบื้องในห้องน้ำมันเราเป็นไข้ขึ้นสูงเขาก็เอะใจเอ๊ะไปนอนอยู่ได้ไงวะเขาก็เลยจับเราบอกเอ๊ะเราปวดข้อศอกเขาบอกไม่ใช่แล้วเขามาจับหัวเจ็บหัวไม่เจ็บอะไรไหมเราไม่เจ็บเจ็บข้อศอกข้อศอกเจ็บแสดงข้อศอกลงเขาไม่ใช่แล้วเขาก็พาไปโรงพยาบาลก็หาหมอบอกเวลา2009เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากจะออกแล้วไข้2009ลดแล้วทุกอย่างจะออกเนี่ยก่อนจะออกตรวจสุขภาพซะหน่อยดีกว่าเช็คอัพใหม่ครับเอ็กซเรย์ใหม่หมดจบเรียบร้อยปั๊บกำลังจะเช็คเงินออกหมอบอกคุณเป็ดยังออกไม่ได้นะมันมีปัญหาอุ๊ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เพราะก็บอกว่าในปอดมีเห็นอยู่ยังไม่ชัดเจนประมาณสัก8มิล9มิลเห็นเป็นดวงเป็นวงใหญ่ๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหมอก็ไม่แน่ใจแล้วแต่หมอก็คงรู้นะก็บอกมีอยู่2ทางก็คือตัดทิ้งกับ2เจาะเข้าไปดูเราก็บอกตัดทิ้งพี่ปูก็บอกอย่าพึ่งได้ไหมขอเป็น second opinion หน่อยได้ไหมไปหาหมอที่สนิทกับทางพี่ปูกับทางครอบฝั่งญาติเขานั่นแหละไปหาหมอพอไปหาหมอปั๊บก็ต้องส่งประวัติจากที่นี่ไปพอถึงที่โน่นปั๊บไปหาหมอหมอบอกว่าอ้าวคุณเป็ดเป็น cancer ครั้งที่1เลยเหรอแค่นั้นพอหมอบอกเราก็โอ้โหเหมือนไฟท่าแตกอะบุ้มหมดเลยทั้งหมดเลยโอ้โหชิปป๋งเลยว่ากูมั่งเป็นมะเร็งหัวเนี่ยหมอมีทางออกกี่ทาง2ทางตัดทิ้งกับเจาะไม่เป็นไรนะแต่ตัดทิ้งก็ไม่เป็นไรอันนี้ใช้ช้อยเหมือนกันทั้งสองใช้ช้อยเหมือนกันต้องโรงพยาบาลเราบอกตัดบอกตัดผู้บอกอย่าพึ่งขอเช็คให้แน่ใจอีกทีได้ไหมก็เช็คให้แน่ใจก็ไปเจาะปอดเจาะลงไปนะเจาะจากข้างหลังนี่เจาะลงไปเพื่อจะไปเอาเชื้อเจาะอยู่ไปเกือบ30นาทีได้ยังไม่ถึงเลยเจาะลงไปยังไม่ถึงเพราะมันอยู่ลึกมากหมอบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงพอเจาะปอดมันเหมือนฟองน้ำคือพอมันเจาะปั๊บมันก็จะแฟบอากาศมันก็จะไม่มีมันจะหมดจะปอดไม่มีจะอันตรายสำหรับหมอไม่เจาะก็ทำเอ็มไอเข้าบนกล่องอีกทีเลยทำเอ็มไอเข้ากล่องอีกทีก็โทรหาครูบาตอนนี้ผมเป็นมะเร็งครูบาพี่เป็ดอยู่ได้ถึง85น่ะพี่เป็ดจะเป็นได้ไงนั่นคือคำแรกที่ครูบาตอบเลยครูบาบอกกูเชื่อครูบานะครูบาเนี่ยผมมาเช็คเนี่ยผมทำเอ็มไอเนี่ยแล้วรอผลอีกประมาณเดือนนึงใช่มั้ยเนี่ยมันบอกเชื่อครูบาพี่เป็ดอยู่นู่น80กว่านู่นพี่เป็ดเชื่อครูบาดิเราก็ใจชื้นขึ้นมาเพราะวันไปฟังผลครูบาเนี่ยผมจะฟังผลแล้วนะเป็นยังไงเนี่ยครูบาเอานะเชื่อครูบานะเหลือไม่ถึง2มิลจากที่เห็นตอนแรกคือ8ครูบาบอกเหลือไม่ถึง2มิลเชื่อครูบาไม่ได้บอกอ่ะถ้าครูบาบอกว่าเหลือไม่ถึง2มิลผมจะบวชพอเข้าไปฟังผลปั๊บหมอก็อ่านเอ็กซเรย์อ่านดูที่ตัวแสดงความยินดีด้วยนะคุณเป็ดไม่ได้เป็นมันมีเป็นเชื้อไวรัสที่มันยังเกาะอยู่ที่ปอดตอนนี้เหลือไม่ถึง2มิลหูแล้วตอนนั้นอาสิ่งที่นึกถึงอย่างแรกคือนึกถึงครูบาก่อนเลยถูกต้องสองนึกถึงบวชใครเชื่อไม่เชื่อไม่ทราบนะแต่ผมเชื่อเพราะว่าผมเจอกับตัวผมเองคือเสียงหมอแทบไม่ได้ยินแล้วตอนนั้นไม่ได้ยินแล้วผมรู้แล้วเฮ้ยครูบาบอกเหลือไม่ถึงสองเฮ้ยแล้วก็โทรกับครูบาเนี่ยเหลือไม่ถึงเนี่ยไงเชื่อครูบาไหมล่ะพี่เป็ดอยู่ได้ถึง80กว่าเชื่อครูบาสิงั้นครูบาผมขึ้นไปบวชก็ไปบวชที่นั่นแล้วก็สร้างกุฏิไว้หลังหนึ่งที่นั่นเลยที่เชียงรายเลยมันเกิดขึ้นกับเราตอนแรกคือ8มิลแล้วอยู่ดีมันกลับไปเหลือ2มิลเนี่ยอาคิดว่าเป็นเพราะอะไรฮะไม่รู้วิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสตอนนี้มันก็หายมันจางขึ้นดูสิอย่างที่อาเป็ดบอกมองได้2อย่างคือถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นเชื้อไวรัสก็สามารถหายได้ใช่แต่ถ้าเรามองเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ใช่อาเป็ดคิดว่าครูบามีผลที่ทำให้เป็นหายจะทำก็มีส่วนมีส่วนทำให้หายครูบาเห็นในสิ่งที่ครูบานั่งให้และนี่ก็คือประสบการณ์สุดลี้ลับที่เปลี่ยนจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีโดยตามความเชื่อของอาเป็ดแล้วการที่เขารอดจากโรคร้ายในครั้งนี้เกิดจากบารมีของครูบาอริยชาติที่รู้อนาคตและแผ่เมตตาให้กับตน
ท่านนึกย้อนไปมันเรื่องของการแผ่เมตตาใช่เรื่องของการทำดีของพี่เป็ดช่วยทุกสิ่งทุกอย่างมันช่วยกันมันช่วยหมดสิ่งอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากความดีมันเกิดกับความศรัทธาความเชื่อความอะไรเนี่ยถ้าเราเชื่อกับมันเราศรัทธากับมันเราทุกสิ่งทุกอย่างเราทำด้วยใจก็ไม่เกิดอะไรผมเชื่อว่าโอ้โหมันเยอะพิธีการกุมารที่ทำให้ผมเห็นนี่เยอะแยะไปหมดสิ่งไหนที่ผมไม่เชื่อสิ่งไหนที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวกุมารมามีอะไรจะพูดกุมารไหมเนี่ยผมไม่สบายใจเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องงานเพื่อนหมดอะเชื่อกุมารสิผ่านหมดอะถ้าเรามองแค่ตรงนี้คือดูรายการตรงนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยอาเป็ดก็คือไหว้พระทุกวันก่อนออกจากบ้านแต่สิ่งที่อาเป็ดทำคือเยอะกว่านั้นถูกไหมครับปฏิบัติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ถึงกับปฏิบัติธรรมแต่ศรัทธาในธรรมศรัทธาในการไหว้ศรัทธาในพุทธคุณที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เราไปที่ไหนแล้วไหว้พระเราไปที่ไหนคือมีที่ไหนเราไปทำบุญทำทานต้องทำอยู่ตลอดเวลาครับทำบุญใช่ไม่ใช่ทำบุญอย่างเดียวนะต้องทำทานด้วยครับผมศรัทธาในพระธรรมรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่อาเป็ดก็คือนับถือบูชาพระครูบาใช่ครับถือว่าวันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะทางทีมงานได้ขอให้อาเป็ดติดต่อถึงครูบาริยชาติเพื่อให้ท่านได้ให้พรแก่พิธีกรทีมงานและผู้ชมรายการเปิดครูลี้ลับทุกท่านครับพี่เป็ดครับมีอะไรนมัสการครูบาพอดีออกรายการเปิดกุลี้ลับของช่องอมรินทร์ก็เลยอยากให้ครูบานี่เดี๋ยวให้พรผ่านรายการหน่อยครูบาลูกศิษย์ครูบานี่เยอะแยะที่ดูรายการช่องอมรินทร์นะครูบาเดี๋ยวครูบาให้พรหน่อยนะครูบานะได้ครับเจริญพรท่านที่รับชมรายการอยู่ได้ยินได้ฟังในขณะนี้ก็ดีครูบาก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความสำเร็จงานดีเงินคล่องเงินทองไหลมาใครมีทุกข์หายทุกข์ใครมีโศกหายโศกใครมีโรคหายโรคใครมีภัยหายภัยสรรพเคราะห์เสนียดจันไรขอให้หายไปทันทีมีหนี้ปลดหนี้เป็นเศรษฐีใหม่ขอให้ร่ำรวยทันใจขอให้มีแต่ความโชคดีมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยทำอะไรก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทำอะไรก็ขอให้สำเร็จตามปรารถนาทั้งทางโลกทางธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานนะโยมนะสาธุ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 อนุโมทามิถือว่าเป็นโชคดีของทีมงานและแฟนรายการเปิดกรุลี้ลับทุกท่านนะครับที่ในวันนี้ครูบาริยชาติได้ให้พรแก่พวกเราแต่กรุความเชื่อของอาเป็ดยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีห้องพระและห้องครูโนลาซึ่งอยู่ชั้น3ของบ้านหลังนี้เราไปติดตามกันต่อเลยครับมาเปิดกรุห้องพระของอาเป็ดนะครับขึ้นมาชั้น3นี่ใจเต้นทุ่มๆเหมือนกันนะฮะเข้าใจอาเป็ดแล้วว่าก็ต้องย้ายไว้ข้างล่างบ้างเดินขึ้นทุกวันมันไม่ไหวก็เลยไหว้ข้างล่างดีกว่าแล้วก็แผ่จิตมาถึงข้างบนก็ในห้องพระเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วห้องพระเรามีอะไรบ้างหลายองค์คือทีแรกไม่ได้เยอะขนาดนี้มาสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยชั้น3นี่เป็นชั้นของห้องพระแล้วก็ทำว่าไม่นึกว่าไม่ได้เยอะมากมายพอมาอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งได้ยิ่งอยู่ยิ่งได้พระยิ่งไหว้พระมาคนก็ยิ่งให้พระมาเรื่อยจนล้นมาจนเนี่ยไม่รู้จะไว้ตรงไหนหลายองค์เลยหลวงพ่อคูณบ้างอะไรบ้างหลวงปู่ทวดบ้างครับหลวงปู่ทิมบ้างหลวงปู่โตบ้างหมดเนี่ยครูบางคือบะแล้วก็เนี่ยด้านพิกเนตก็อยู่ด้านโน้นใช่มั้ยคนนี้ก็อยู่ฝั่งโน้นมีองค์ไหนที่อาเป็ดแบบได้มารู้สึกว่ายากทั้งเลยกว่าจะได้มาบ้างไหมฮะเรื่องนี้การได้เนี่ยมันจะถามว่าได้ยากมันได้ยังไงหรืออยากได้หรือไม่ได้แต่ถ้าอยากได้อะไรมักจะได้ทุกครั้งมันก็แปลกอย่างนึงนะโอ้ยอยากได้นี่สวยจังเอ๊ะอยากได้พระเจ้าตักสินมาบูชาด้วยปั๊บเนี่ยมาเลยพระเจ้าตักสินมดนพรให้มาองค์นี้เลยแล้วพอได้พระเจ้าตักสินมาข้างล่างเป็นพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตักสินก็ได้มาอีกที่ส่งมาอีกนั่นก็ได้มาอีกพอคิดอะไรได้ก็ได้มาเรื่อยในพระเก่าพระแก่เนี่ยได้มาหมดก็เลยต้องกลายมาเป็นที่บูชาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดอาเป็ดมีเวลาว่างๆก็จะขึ้นมาบ้างข้อบ้างแต่ไม่บ่อยขึ้นมากราบบ้างเวลามาหน้าวันพระวันอะไรใช่ไหมที่จะมาไหว้ทั้งหมดก็ขึ้นมากราบแล้วด้านโน้นน้องโน้นก็เป็นห้องของปู่มโนราคุณตาพรานบุญเราก็ไม่รู้นะทุกปีแม่ต้องไปไหว้ไปทําพิธีของมโนรามโนราก็จะไหว้ครูทุกปีแล้วเขาก็โทรหาแม่เขาบอกเฮ้ยไปบอกไอ้เป็ดที่ทำไมมันไม่มาเวลามีไหว้ครูของมโนราทำไมไม่มาเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นตระกูลเรามีเรื่องมโนราอยู่ในตระกูลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขาไม่ได้ไปก็งานการก็เยอะแม่ก็ไปแทนบอกมันด้วยนะให้มันมาไหว้บ้างถ้าแม่มันติดอะไรของมันเหรอมันก็คือลูกหลานมโนรานะที่โน่นเราก็ไม่รู้แม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันไหนว่างมาบ้างไหมบอกเอางี้แม่เดี๋ยวปรึกษาเอกชัยดีกว่า
ผมมีโอกาสลงไปยากมากผมขอมาตั้งที่นี่ได้ไหมวันมาตั้งนี่นะเอามาโนรามาลำที่ห้องเนี้ยเอาครูหมอโนรามาลำที่นี่เลยให้เอกชัยพามาเลยนะมาจัดเครื่องครูทั้งหมดเลยแล้วก็มีหัวครูพานบุญมีหน้ากากพานบุญมีหัวเสื้อมีอะไรครบหมดอยู่ในนั้นหมดเลยทั้งหมดเลยหน้ากากพานบุญนี่มีความสำคัญยังไงนั่นคือหน้ากากตุ๊ตลกนะหน้าพานบุญหน้ากากตุ๊ตลกตุ๊ตลกประจำวงมโนรานั่นแหละ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 หน้ากากพานบุญเหมือนกับพ่อแก่เราเนี่ยเหมือนกับเสียงพ่อแก่เนี่ยหน้ากากพานบุญก็เหมือนเสียงพ่อแก่เหมือนกันไม่ต่างกันถ้าเกิดคนที่นับถือมโนรานี่คือเป็นต้องเป็นคนใต้อะไรอย่างนี้ไหมฮะในบรรพบุรุษเรานี่ลูกหลานมโนราเก่าเราก็ไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนเนี้ยตอนที่แม่ไปไหว้ไปกราบนี่แหละเขามาหาแม่ที่บ้านนะเขาบอกเนี่ยรู้ไหมว่าเป็ดมันเป็นลูกหลานโนราให้ไปกราบที่เนี่ยไปไหว้ที่นี่แม่ก็เลยต้องไปแทนปีหนึ่งวันไหว้ครูไหว้ครูโนราก็จะไหว้ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของโนราเรียกกันว่าครูหมอโนราหรือครูหมอตายายชาวใต้เชื่อว่าทำหน้าที่ปกปักคุ้มครองลูกหลานโดยผู้ที่สืบเชื้อสายโนราจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีมิฉะนั้นจะโดนลงโทษจากครูหมอโนราและในทางกลับกันถ้าลูกหลานปฏิบัติตัวถูกต้องครูหมอโนราก็จะช่วยเหลือให้สิ่งที่ขอหรือสิ่งที่ทำประสบความสำเร็จเห็นบอกว่าในห้องนี้มีของใช้ของครูบาใช่ไหมฮะเนี่ยตอนครูบาเข้านิโรธกรรมอากาศหนาวมากเป็นถ้าเราพูดถึงนิโรธกรรมจริงๆถ้าคนที่ไม่ทราบคือมันคือพิธีอะไรคือเข้านั่งกรรมฐานสมมติบริเวณเนี้ยเขาจะขุดหลุม1เมตรกว้าง1เม็ดยาว1เม็ดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็จะมีแคร่เหมือนจั่วบังไว้ทั้งหมดแล้วก็ยืนก็ไม่ได้เพราะยืนมันจะทะลุพอดีตัวเลยขยับไม่ได้เลยจะออกไปไหนไม่ได้แล้วก็หลังจากตั้งแคร่เสร็จเขาก็จะมีสายสินพันไว้รอบที่นั่งในประตูข้างหน้าเนี่ยเขาจะผูกด้วยสายสินอย่างที่เนี่ยสายสินนี้เขาจะผูกหมดเลย4ด้าน4มุมผูกหมดเลยไม่ออกไปไหนไม่ขยับไม่ได้แล้วหลังจากนั้นในบริเวณข้างนอกเขาจะมีรั้วที่ผูกด้วยสายสินอีกรอบนึงอีกรอบนึงไอ้ครั้งที่9เนี่ยที่เข้าไปเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันก็เป็นอภินิหารนะไอ้วันที่หลังจากป่วยอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ครูบาเข้านิโรธกรรมแล้วก็ไปกราบครูบาเข้านิโรธกรรมบริเวณประมาณเนี้ยประมาณสี่เหลี่ยมเนี้ยที่ครูบาอยู่งั้นลูกศิษย์บอกว่าห้ามลูกศิษย์โปรดคนใดก็ได้ห้ามเข้าแม้แต่คนเดียวเข้าได้แค่2คนเพราะบริเวณเล็กมากแคบมากให้เข้าได้คือพี่ชายของครูบากับนายทหารที่ติดตามครูบาที่ดูแลครูบาอยู่ชิปโป่งแล้วเราจะเข้ายังไงวะคนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยมากันเต็มหมดเลยก็เดินลัดล้อเข้าไปยืนแล้วก็ยืนข้างๆทางเข้าเป็นแค่ทางเข้าที่กั้นไว้เขาทั้งครูบาติดที่จังติดที่กำบังติดที่กาลิยังติดที่วาจาคาถาคาโตติดที่ลาโพนิรันตังติดที่โจโจจังติดที่กำบังติดที่เมถ้าลูกมีบารมีจริงถ้ามีบุญจริงขอมีโอกาสได้เข้าไปกราบครูบานะเพราะตั้งใจอยากจะกราบครูบาอยากเข้ามารับครูบาออกจากนิรุตกรรมครั้งที่9ครั้งนี้ก็สวดอยู่ก็ประมาณตีสี่พระประหลาดเข้ามาต้องมาตัดสายสินก่อนที่จะเข้าไปข้างในครับเข้ามาตัดสายสินตรงนี้พอตัดแกตัดสายสินเชื่อไหมว่าแกเซจะล้มพอเซจะล้มเราก็ช้อนเลยเราก็อุ้มเลยเรายืนใกล้ๆเราก็อุ้มเลยแล้วก็พาเดินเข้าเลยก็ได้เข้าไปเลยคิดดูไหมพอเข้าไปถึงปั๊บครูบาเห็นพี่เป็ดไปกินน้ำในบาตรเนี่ยพี่เป็ดป่วยอยู่ดูสิคนอื่นไม่ได้เข้าทั้งหมดลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้เข้าเป็ดเชิญยิ้มคนเดียวที่ได้เข้าเพราะสวดครูบาสวดคาถานอกจากได้เข้าแล้วยังมีของต่างๆนี่ในพิธีนะครับทั้งหมดของครูบาเนี่ยทั้งหมดของครูบาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผ้าครูบาเนี่ยตอนครูบาเข้านิโรธกรรมนี่ก็ให้มานี่จีวรครูบาแล้วก็จานเป็นนกยูงจานเป็นอะไรให้เขียนเนี่ยเก็บไว้ในบ้านเก็บเนี่ยของครูบาทั้งหมดนี่หมวกนี่คือตอนเข้านิโรธกรรมครูบาก็จะสวมเข้านิโรธกรรมตอนหนาวอาการหนาวก็จะสวมคือแล้วแต่ครั้งก็แล้วแต่วันด้วยใช่ไหมฮะแต่3วัน9วันอะไรก็ใช่ใช่ใช่ส่วนมากจะ7วันครั้งหลังสุดนี่เข้า9วันครั้งก่อนนั้นเข้า9วันแต่มาครั้งล่าสุดที่รับมงกุฎเพชรเนี่ยเข้า3วันครับเห็นอาเป็ดบอกว่าลูกศิษย์ไม่ให้ครูบาเข้าอีกแล้วลูกศิษย์จะไม่ให้เข้าอีกแล้วเพราะครูบาบอกในชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยขอเข้านิโรธกรรมตั้ง9ครั้งครั้งที่9ก็ผ่านไปแล้วก็ลูกศิษย์กลัวจะถอดจิตแล้วก็ไปเลยลูกศิษย์ก็พยายามก็เลยไม่ยอมให้เข้าแล้วครูบาเนี่ยเป็นพระเมตตาช่วยเหลือคนพระเมตตาเนี่ยสวดอธิษฐานจิตท่านไปฝึกจิตฝึกกรรมฐานอยู่ท่านก็อธิษฐานจิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายที่อาเป็ดบอกก็คือว่าถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนด้วยตัวเราจะไปรับจากคนอื่นแม่งเดียวมันก็ไม่ได้ก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆครับจะดีมากดีน้อยขอให้สะสมไปสะสมอะไรไม่สู้สะสมบุญสะสมบุญทำบุญเยอะๆมนุษย์เราทำบุญเยอะๆละกิเลสละบาปละไอ้ความชั่วความเลวความพยายามนี่ละทิ้งไปทำบุญไปเถอะขยันอะไรขยันทำบุญนี่ได้แต่สิ่งดีๆทั้งหมดไม่มีใครทำบุญแล้วเลวได้ความเลวความชั่วไม่มีมีแต่คนทำบุญแล้วดีๆได้บุญ
วันนี้ถือว่าครบถ้วนในบ้านของอาเป็ดเลยนะฮะอาเป็ดนี่เป็นหนึ่งท่านที่เคารพบูชาครูบาครับดูวิธีการต่างๆหรือว่าวิธีการเคารพบูชาครูบาด้วยครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสะสมบุญไว้ครับดีแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาผู้ชมไปนะฮะอีกหนึ่งที่ที่อาเป็ดบอกว่าไปเสริมบุญบารมีกันครับแต่เป็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันช่วงหน้าครับ